สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนทาง MVTV ครับรายการที่เล่าถึงข้อมูลข่าวสารการบ้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมส่งถึงคุณผู้ชมนะครับทุกวันสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้รายการของเราจะนำคุณผู้ชมนะครับไปติดตามการแถลงจากทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยต่อสถานการณ์การดำเนินการในช่วงที่แม่การเมืองต้องติดตามจับตาฉันที่เรียกว่าห้ามคลาดสายตาทั้งประเด็น8ปีพลเอกประยุทธ์แล้วก็ประเด็นเรื่องของสูตรหารร้อยนะครับซึ่งถ้าหากว่าองค์ประชุมล่มเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าสูตรหาร500ก็จะถูกทำแท้งไปกลายเป็นสูตรหารร้อยไปติดตามการแถลงจากทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยครับกลับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมการแถลงข่าวจากทางพรรคเพื่อไทยผ่านทางเพจ Facebook Live พรรคเพื่อไทยในขณะนี้นะคะดิฉันสสดร.ธีระสำเร็จวานิชค่ะโฆษกพรรคเพื่อไทยสสกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังค่ะวันนี้มีเรื่องที่จะต้องนำเสนอและแถลงต่อพี่น้องประชาชนเพื่อความเข้าใจรับทราบอันตรงกันสืบเนื่องจากทางท่านประธานชวนหลีกภัยท่านประธานรัฐสภาได้มีหมายกำหนดนัดประชุมในวันจันทร์ที่15สิงหาคม2515ซึ่งก็คือในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมร่วมและพิจารณากันถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือที่เราเรียกกันว่ากฎหมายประกอบการเลือกตั้งที่ขณะนี้มีการพิจารณาถึงมาตราที่24/1แล้วดิฉันต้องเรียนดังนี้ค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้มีการประชุมร่วมกันและเกิดเหตุสภาร่มองค์ประชุมไม่ครบถึงแม้ว่าจะมีการขอให้มีการตรวจสอบองค์ประชุมแบบขานชื่อนั่นก็คือสสทุกคนจะต้องอยู่ในที่ประชุมเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะสภามีองค์ประชุมครบถ้วนนะคะสามารถที่จะดำเนินการประชุมต่อไปได้แต่เมื่อมีการลงมติที่ท่านประธานเรียกให้มีการกดแสดงตนแล้วเราก็ทราบกันดีว่าองค์ประชุมไม่ครบจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กำหนดการเดิมที่พ.ร.ป.ฉบับนี้จะครบ180วันในวันที่15สิงหาคม2565มีแนวโน้มที่จะกลับมาสู่ร่างของกรรมาธิการเสียงข้างมากในตอนต้นที่กำหนดให้สูตรคำนวณหารส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อเป็นหาร100ในวันนั้นผู้สื่อข่าวได้ทราบกันดีว่าเราคาดแล้วว่าวันสัปดาห์ที่แล้วนั้นคือการประชุมนัดสุดท้ายของการประชุมร่วมแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็กลับขึ้นมาอีกเมื่อมีการนัดประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่นั่นก็เป็นดุลพินิจของท่านประธานรัฐสภาที่สามารถทำได้ท่านเองอาจจะถูกแรงกดดันจากทางพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องให้ทำงานจนถึงในวันสุดท้ายแต่ดิฉันเองในฐานะโฆษกของพรรคเพื่อไทยต้องขอนำแถลงความคิดเห็นรวมถึงการที่เราได้รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกที่เป็นส.ส.ด้วยกันและที่เราลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนถึงความต้องการและการแสดงเจตนารมณ์ของพวกเขาพวกเราเป็นส.ส.หรือที่เป็นเราเรียกว่าตัวแทนของประชาชนการที่นำสูตรคำนวณหาร100หรือหาร500นั้นดิฉันต้องเรียนตามตรงว่าพรรคเพื่อไทยเรายินดีพร้อมสู้ทุกกติกานะคะพรรคเพื่อไทยเราทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับจากพี่น้องประชาชนและทุกครั้งก็เป็นบทพิสูจน์อย่างดีว่าพี่น้องประชาชนตอบรับและอยากที่จะให้เราเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารประเทศแต่ด้วยกติกาที่บิดเบี้ยวตลอดมาของรัฐธรรมนูญปี2560นี้ทำให้พรรคเพื่อไทยจากที่เราได้เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรมีส.ส.ที่รับการเลือกตั้งมากที่สุดคือ137ที่นั่งถูกกติกาที่บิดเบี้ยวทำให้เราเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านจนได้อันนี้เราก็ไม่มีปัญหานะคะเราก็ทำงานด้วยความตั้งใจแล้วก็ยืนหยัดในความถูกต้องมาโดยตลอด
เราเองไม่เคยเรียกให้เผด็จการมายึดอำนาจรัฐสภาเราเองไม่เคยทำเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลากเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรการคว้างป่าแฟ้มการล็อกคอเพื่อนส.ส.ด้วยกันดิฉันต้องกล่าวถึงค่ะเพราะว่าในปีพ.ศ. 2556ดิฉันอยู่ในเหตุการณ์ดิฉันเห็นพฤติกรรมเช่นนี้มาโดยตลอดและฉันก็คิดว่าถึงเราจะเป็นฝ่ายค้านเราก็จะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนั้นโดยเด็ดขาดและแนวทางหนึ่งที่เราทำได้นั่นก็คือการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้สองสามวันที่ผ่านมานี้ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์รวมถึงวันนี้นะคะเพื่อนสมาชิกของพรรคเพื่อไทยได้ระดมความเห็นกันมากมายว่าเราจะยืนหยัดแนวทางเดิมหรือไม่ในการที่จะเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมดังนั้นวันนี้ค่ะผลสรุปจึงออกมาแล้วว่าพรรคเพื่อไทยมีความคิดเห็นตรงกันว่าในการประชุมพรุ่งนี้15สิงหาคมที่ท่านประธานนัดประชุมร่วมรัฐสภาสมาชิกจากทางพรรคเพื่อไทยจะไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมด้วยถามว่าเราเป็นมติออกมาหรือไม่ดิฉันต้องเรียนดังนี้นะคะเอกสิทธิ์ในการเข้าร่วมหรือจะลงมตินั้นไม่สามารถที่จะบังคับกันได้เพราะว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ในส่วนของแนวทางการทำงานของทางพรรคเพื่อไทยเรามีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะว่ากฎกติกาที่มีความยุติธรรมจะนำมาซึ่งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นแล้วเรายังเรียกร้องต่อไปที่จะให้เพื่อนสมาชิกเห็นพ้องต้องการกับการคิดสูตรคำนวณหาปาร์ตี้ลิสต์โดยการนำ100มาหารและช่องทางที่เราจะไม่ร่วมสังฆกรรมในวันพรุ่งนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้และเราทำได้อย่างถูกต้องดิฉันเองก็เป็นผู้ที่นั่งอยู่ในสภาแล้วก็ติดตามการประชุมมาโดยตลอดก็ต้องเรียนว่าส.ส.ของทางพรรคเพื่อไทยอยู่ในที่ประชุมกันแต่ไม่แสดงตนนั่นเป็นเพราะว่าเราใช้วิธีที่เป็นหลักตามรัฐธรรมนูญที่เราทำได้แต่ถ้าหากพรุ่งนี้เราไม่ลงชื่อแต่สภายังสามารถเดินหน้าเปิดประชุมได้นะคะที่ฉันคิดถึงสถานการณ์ที่สองว่าเอาละสว.มาลงชื่อกันครบส.ส.ฝั่งรัฐบาลลงชื่อกันครบแล้วจะเปิดประชุมได้แล้วเนี่ยเพื่อไทยจะทำอย่างไรต่อฉันก็เรียนว่าจะมีกลุ่มส.ส.บางท่านที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและจะดำเนินการอภิปรายเพื่อคัดค้านและต่อต้านสูตรหาร500ของร่างล่าสุดอย่างถึงที่สุดค่ะนั่นคือสิ่งที่เราทำได้แต่หลังจากนั้นแล้วถ้าหากว่าจบการอภิปรายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นส.ส.พรรคเพื่อไทยจะไม่เป็นองค์ประชุมในการลงมติอันนี้ชัดเจนนะคะดิฉันเองได้ทราบว่าทางท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วท่านรองประธานวิปพรรคร่วมฝ่ายค้านท่านสมคิดเชื้อคงได้ให้ข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่วันนี้ต้องมาย้ำเตือนพี่น้องประชาชนให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายและสิ่งที่พรรคเพื่อไทยนำปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ค่ะเราทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและสิ่งที่เราทำนี้คือการหยุดยั้งกฎหมายที่บิดเบี้ยวที่กำลังมีความพยายามให้ผ่านสภาให้ผ่านรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าดิฉันจะนำเสนอนะคะ2ช่องทางหลังจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้นะคะผ่านรัฐสภาไปได้ดิฉันหมายถึงผ่านในวาระ2เพื่อที่จะไปลงในวาระ3นะคะดิฉันทราบว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรคที่ไม่เห็นด้วยกับสูตรนี้และจะลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบฉะนั้นแล้วค่ะจากที่องค์ประชุมที่แสดงตนกันว่า
เข้าองค์ประชุมเนี่ยที่มีอยู่400กว่าเนี่ยค่ะถ้ามีพรรคใดพรรคหนึ่งสักประมาณ50คนลงมติไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงนั่นหมายถึงคะแนนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ถึง365เสียงนั่นหมายถึงกฎหมายตกไปนะคะพอกฎหมายตกไปเกิดสุญญากาศทางการเมืองทันทีค่ะไม่มีกฎหมายประกอบการเลือกตั้งถ้าหากมีการยุบสภาขึ้นก็รัฐบาลรักษาการยาวค่ะพลเอกประยุทธ์ได้ในสิ่งที่หวังและตั้งใจคือไม่มีกฎหมายเลือกตั้งดิฉันมองไปในเคสที่แย่ที่สุดว่าจะย้อนกลับไปถึงการให้เกิดการแก้ไขเป็นบัตร1ใบเสียได้ซ้ำเพราะนั้นหมายถึงการล้มโต๊ะล้มกระดานผู้ที่รักษาการมีอำนาจเต็มในการที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างอย่างที่เนติบริกรของรัฐบาลก็ออกมาแล้วว่าสามารถยกย้ายข้าราชการสามารถที่จะใช้งบประมาณได้อย่างเต็มที่นี่คือช่วงเวลาทองในการกอบโกยผลประโยชน์ของพวกเขาดิฉันไม่อยากให้ถึงจุดนั้นค่ะดิฉันเห็นว่าเราที่เป็นสมาชิกรัฐสภาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาหยุดยั้งกฎหมายที่บิดเบี้ยวและ15สิงหานี้เรามาเดินหน้าต้านเผด็จการกันโดยการไม่สังฆกรรมกับการประชุมที่จะให้มีการผ่านกฎหมายที่มิชอบและขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญที่ฉันต้องขอเรียกร้องไปยังทุกภาคส่วนนะคะให้ได้ช่วยกันจับตาการทำงานของพรุ่งนี้ว่าดิฉันไม่สบายใจถึงแม้ว่าจะมีหลายภาคส่วนเหมือนกันค่ะออกมาบอกว่าถ้าหากว่าเข้าร่วมประชุมจนผ่านวาระ2ผ่านวาระ3และส่งให้องค์กรอิสระก็ได้เช่นกันนี่แต่ฉันต้องเรียนอย่างนี้ค่ะองค์กรอิสระอยู่ภายใต้การกำกับใครประชาชนมีคำตอบอยู่ในความรู้สึกอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะหวังพึ่งพาเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าได้เลยแต่วันนี้เราเองคือผู้ที่สามารถทำให้กฎหมายเป็นกฎหมายเราสามารถทำให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมไทยได้เราสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์เดิมๆที่จะมีการต่อรองในสภาที่จะมีพรรคที่ต่อรองเพื่อประโยชน์ของตนเองเข้ามาในสภาเราทำได้ค่ะมาร่วมสร้างการเมืองที่เข้มแข็งด้วยกันเรามาพัฒนาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบไปด้วยกันเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะไม่ใช่เพื่อใครเลยไม่ใช่เพื่อพรรคใดพรรคหนึ่งแต่คือเพื่อประเทศของเราเพื่อลูกหลานของเราสิทธิ์ของท่านอยู่ในมือแล้วนะคะดิฉันอยากให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะขอย้ำสรุปเป็นครั้งสุดท้ายว่าในพรุ่งนี้พรรคเพื่อไทยเราจะไม่เป็นองค์ประชุมให้กับการประชุมร่วมรัฐสภาค่ะขอบคุณท่านผู้สื่อข่าวและพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมอยู่ทั้งบ้านนะคะเชิญท่านผู้สื่อข่าวได้ถามคำถามได้ค่ะไม่กลัวถูกเสียงวิจารณ์หรอครับถ้าว่าแบบการที่เราพรุ่งนี้เราจะไม่เข้าร่วมหรือเราจะชี้แจงประชาชนอย่างไรครับเป็นธรรมดานะคะที่พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าหน้าที่ของส.ส.คือมาประชุมแต่เราต้องบอกว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราทราบวาระดีอยู่แล้วทางท่านประธานรัฐสภาได้แจ้งเลยว่าคือการพิจารณาเรื่องของกฎหมายลูกนะคะที่ตอนนี้ถ้าหากไม่มีการประชุมเพิ่มเนี่ยจะเป็นหัน100ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เป็นการหาสัดส่วนส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อก็ควรที่จะเอา100มาหารเพราะมีแค่100ที่นั่งจะเอา500หารมาไม่ได้แต่มันมีความพยายามของพรรคการเมืองอื่นๆที่ต้องการให้นํา500มาหารฉะนั้นประชาชนก็รับทราบเช่นเดียวกันว่าพรรคเพื่อไทยเราต่อต้านเราไม่ยอมรับกับกฎหมายที่กําลังจะทําการขัดหลักรัฐธรรมนูญและขัดบทบัญญัติของหลักการแรกที่เราได้รับมาฉะนั้นพี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราไม่ได้โดดงานนะคะส.ส.นี่เรียกว่าเสาร์อาทิตย์ก็ทำงานตลอดอยู่แล้วลงพื้นที่ทุกครั้งที่มีเวลาว่างเว้นจากการประชุมเราลงไปหาประชาชนฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันประชุมเราก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนละค่ะเราก็จับตาอยู่ว่ารัฐบาลทำอะไรส.ว.ทำอะไรเรายังคงติดตามแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจของเรานั้นจะประสบความสำเร็จสามารถที่จะผ่านพ้น
เสียงข้างมากที่ไม่ชอบธรรมในการที่จะออกกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไปให้ได้นั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่าส.ส.ของท่านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยทำประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะวันนี้แต่หมายถึงในอนาคตที่เรามองไปข้างหน้าด้วยกันด้วยค่ะพรุ่งนี้จะมีพรรคอื่นในร่วมแสดงเจตนารมณ์เหมือนอย่างเพื่อไทยไหมครับก็คือไม่เข้าร่วมมีพรรคอื่นมาถ้าคุยกันต้องเรียนตามตรงว่าเราเองได้มีโอกาสคุยเพียงเฉพาะสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะแต่จากผลการแสดงตนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรรคที่ไม่ได้แสดงตนในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะยังคงยึดมั่นในหลักการเดิมจะยังไม่สามารถมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงจิตใจเขาไปได้ให้เขาหันกลับไปหาร500เพราะว่านี่คือช่องทางที่ดีที่สุดแล้วที่พวกเราที่เป็นสมาชิกรัฐสภาสามารถทำได้โดยการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนไม่เข้าร่วมสังฆกรรมกับการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีการเชิญชวนไปยังพรรคฝ่ายค้านทั้งอื่นไหมครับให้ร่วมไม่เข้าไม่มีค่ะเพราะว่าการจะไปพูดเป็นการส่วนตัวก็คิดว่าคงจะไม่เหมาะสมที่จะไปบอกให้ทุกคนทำตามที่เราต้องการนะคะแต่การที่เราพยายามที่จะออกข่าวแล้วก็แถลงต่อสื่อมวลชนให้ทุกคนได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของเราความตั้งใจของเราฉันคิดว่าทุกคนรวมถึงทุกพรรคการเมืองสามารถที่จะมีการคิดแล้วก็การไตร่ตรองเพื่อที่จะพิจารณาในการที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการประชุมพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งได้ค่ะแสดงว่าองค์ประชุมจะครบหรือไม่เนี่ยเพื่อไทยยังตอบไม่ได้ไม่ได้ค่ะเราตอบไม่ได้เลยค่ะแต่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการที่เราได้ชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของกฎหมายฉบับนี้ทุกพรรคการเมืองจะเห็นพ้องต้องกันกับเราด้วยค่ะเราชัดเจนมาโดยตลอดนะคะว่าเราเองนั้นต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมายการนำ100หารคือการแสดงเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจนที่สุดนะคะการสร้างเสถียรภาพให้กับการเมืองไทยงดการต่อรองงดการกินกล้วยงดการขายตัวเป็นงูเห่าอันนี้เราอยากที่จะให้เกิดการพัฒนาในประชาธิปไตยไทยที่แท้จริงแล้วการที่เราจะไปคุยกับพรรคใหญ่เนี่ยเราพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่เคยคุยแล้วก็ไม่อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจผิดอย่างที่สื่อบางกระแสพยายามที่จะเชื่อมโยงว่าเรามีการคุยนะคะอันนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันมาตลอดแล้วก็ทำแนวทางนี้มาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่เคยกลับเข้ากลับออกหรือว่าบิดไปบิดมาเลยค่ะอันนี้เราแน่วแน่แล้วก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้ค่ะอันนี้ขอถามอีกประเด็นนะครับกรณีที่พรรคไทยมองยังไงครับในส่วนตัวนะครับว่าปัญหาวิวาทของพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้เหมือนมันเริ่มแบบเริ่มแตกกันนะภาคใต้อย่างเห็นภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ตอนนี้มีวิวาทกันเพื่อไทยมองครับก็ทราบข่าวเหมือนกันนะคะระหว่าง2พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลในพื้นที่เดียวกันก็เป็นแนวทางทางการเมืองค่ะที่แต่ละพรรคนั้นต้องการที่จะช่วงชิงมวลชนนะคะแล้วก็อาจจะมีการปะทะคารมกันบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นบทบาทของแต่ละพรรคการเมืองนี้คงจะไม่พูดในส่วนของพรรคอื่นแต่จะบอกว่าของพรรคเพื่อไทยก็มี เรียกว่าแนวทางแล้วก็มีกำลังวางแผนกันที่จะลงไปในภาคพื้นที่ภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้จากการที่อาจจะทะเลาะ กันเองในพื้นที่เนี่ยพวกเขาอยากที่จะมีความหวังที่ดีมากกว่าที่เป็นอยู่อยากที่จะให้ผู้ที่เคยทำให้เศรษฐกิจดีมีปากท้องดีจริงๆให้กับประชาชนเนี่ยมาทำงานจริงๆนั้นเพื่อไทยเองก็พร้อมลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่พี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะมีวิถีชีวิตแล้วก็แนวทางปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมหรือศาสนานะคะแต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดในพื้นที่นี้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีพี่น้องประชาชนเรียกร้องอยากที่จะให้ทางพรรคเพื่อไทยได้ลงไปฉะนั้นแล้วเราคงจะไม่ได้ดูว่าเราจะต้องชนะ
ทุกจังหวัดหรือทุกเขตแล้วเราจะให้รัฐมนตรีแต่เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของผู้แทนราษฎรค่ะมองยังไงครับกับกรณีที่บังคับใช้แบบว่าประกาศว่าถ้าชนะทั้งจังหวัดอะไรจะให้รัฐมนตรีเรามองยังไงครับกรณีนี้ครับก็เป็นวาทกรรมที่คงจะใช้ในการหาเสียงของบางพรรคเท่านั้นนะคะแต่เราต้องมองในเรื่องของสภาพความเป็นจริงด้วยนะคะว่าเป็นจริงได้หรือไม่เพราะเราคงจะไม่พูดอะไรที่เราพูดแล้วทำไม่ได้แต่มาบอกว่าทำได้อย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องประชาชนมีวิจารณญาณในการตัดสินใจนะคะว่าพรรคใดที่ตอนนี้มีอำนาจอยู่เต็มเลยแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นได้หรือว่าพรรคใดที่เขาอยากที่จะให้มาเป็นผู้บริหารจริงๆเนี่ยแต่กลับถูกขโมยอำนาจไปอันนี้พี่น้องประชาชนเรียนรู้แล้วก็อยากที่จะให้ถึงวันเลือกตั้งเร็วๆเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่าพรรคใดจะได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งต่อไปค่ะพรรคเพื่อไทยมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความเรื่อง8ปีนายกที่17นี้จะเป็นยังไงบ้างครับให้ที่อื่นแรกค่ะในการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะก็คือเราจะมีตัวแทนทางฝ่ายกฎหมายเข้าไปเป็นคณะทางด้านกฎหมายทำงานร่วมกันแล้วก็มีการร่างคำร้องนะคะเพื่อที่จะยื่นต่อท่านประธานรัฐสภาแล้วก็ส่งองค์กรอิสระต่อไปในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะในคำร้องว่าชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนทุกประเด็นหรือไม่แต่ว่าก็เป็นการทำงานร่วมกันของทุกพรรคการเมืองที่เราจะมีการลงชื่อร่วมกันของส.ส.นะคะเพื่อที่จะยื่นในวันที่17สิงหาคมนี้ค่ะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับในตัวคำร้องว่าจะสามารถเอาผลเอกประยุทธ์ลงจากตำแหน่งได้หรือว่าค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะดิฉันคิดว่าตอนนี้สื่อมวลชนทุกแขนงทุกช่องเนี่ยได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการครบวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันอย่างเรียกว่าถี่ถ้วนแล้วก็มีความเห็นออกมา2ทางก็คือถ้าทางด้านกฎหมายเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะยืดไปกว่า8ปีได้เลยแต่ด้วยการดิ้นของพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยค่ะก็ยังมีความพยายามที่จะให้ตนเองได้อยู่ในตำแหน่งต่อฉะนั้นแล้วเราเองมีความมั่นใจว่าถ้าหากว่าศาลมีความยุติธรรมแล้วก็ตีความตามบทกฎหมายจริงเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่24สิงหาคมนี้แน่นอนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลจะเป็นอย่างไรก็พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันจับตามองแล้วก็อาจจะได้เห็นความพิลึกพิลั่นของการตีความหรืออาจจะได้ดีใจที่ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมอยู่ก็ในวันที่ความจริงได้ปรากฏค่ะขอบคุณค่ะคือเหมือนกับเป็นความหวังสุดท้ายของประชาชนแล้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาประมาณเดือนนึงเราก็เหมือนกระแสสังคมกดดันพลเอกประยุทธ์เรื่องนี้แต่เขาไม่มีวี่แววว่าจะลาออกเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็การยื่นวันที่17เนี่ยมันจะทันไหมครับต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าความจริงแล้วพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นผู้ที่สร้างความขัดแย้งนะคะให้กับสังคมไทยท่านเองมาด้วยวิธีที่ไม่ชอบทำตั้งแต่ต้นและถ้าหากว่าจะย้อนกลับไปเราก็เลยจะพบว่าทำไมในวันที่ถวายสัตยาบันเนี่ยถึงพูดไม่ครบทั้งหมดนะคะจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบแต่วันนี้มันเห็นชัดว่าเขากำลังที่จะทำตนอยู่เหนือกฎหมายรัฐธรรมนูญเขากำลังไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่พวกเขาและองคาพยพเขียนกันเองขึ้นมาในวันนั้นที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเขาตั้งใจที่จะเอาไว้ทิ่มแทงหรือเป็นหอกทิ่มพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามหรือกลุ่มคนที่คนละฝั่งกับพวกเขาแต่วันนี้กฎหมายฉบับนั้นได้กลับมาใช้กับตัวของเขาเองแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามอีกฉะนั้นถามว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะช้าไปหรือไม่ในวันที่24ความจริงประเทศไทยเสียโอกาสมามากแล้วค่ะ8ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเรียกว่าถอยหลังมาโดยตลอด
ในขณะที่เพื่อนบ้านหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเศรษฐกิจมันควรที่จะเดินหน้ามากกว่านี้แต่คุณภาพชีวิตของคนไทยก็ตกต่ำลงรวมถึงประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศที่ถูกมองข้ามจากนานาอารยประเทศแล้วสิ่งที่พวกเราอดทนมาโดยตลอดนะคะมันเป็นความอดทนของพี่น้องประชาชนที่ต้องยอมรับและนับถือถามว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะออกไปตั้งแต่วันนี้เลยไหมถ้าประชาชนเลือกได้ก็คงบอกว่าอยากที่จะให้ออกไปตั้งแต่วันนี้เลยหรืออาจจะต้องบอกว่าอยากให้ออกไปนานก่อนหน้านี้นานกว่านี้แล้วก็ได้แต่ในเมื่อเราทนมาถึงตรงนี้ด้วยองคาพยพและอำนาจทางการเมืองที่เขามีทำให้เขายังอยู่ต่อในตำแหน่งเราก็ต้องอาศัยช่องทางนี้แหละค่ะในการที่จะทำให้เขาต้องหลุดออกไปโดยเร็วที่สุดนั่นก็คือความตั้งใจและความพยายามของพวกเราที่จะทำให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนก็ถึงได้ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์ในขณะนี้ว่าจะเป็นอย่างไรการตีความทางกฎหมายจะเป็นไปเพื่อเอื้อผู้ที่มีอำนาจโดยไม่ชอบต่อไปหรือไม่อันนี้เราก็ฝากความหวังไว้ค่ะถ้าประยุทธ์ไปถ้าท่านนายกประยุทธ์ไปจริงเห็นว่าจะมีคนสำรองคือประวิตรยืนอยู่ต่อเพื่อไทยว่ายังไงหรือควรจะยังไปหรือต้องเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์หลุดออกจากตำแหน่งจริงเนี่ยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนค่ะว่าแคนดิเดตหรือผู้ที่มีรายชื่อเป็นนายกจากพรรคการเมืองเนี่ยคือใครบ้างพลเอกประวิตรไม่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะไม่มีพลเอกประวิตรเลยค่ะพรรคเพื่อไทยมีท่านชัยเกษมนิติสิริมีท่านชัชชาติสิทธิพันธ์มีท่านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคภูมิใจไทยมีอนุทินชาญวีรกูลพรรคประชาธิปัตย์มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเท่านี้ค่ะที่จะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปถ้าหากพลเอกประยุทธ์หลุดจากตำแหน่งนี้ได้ฉะนั้นพลเอกประวิตรไม่ได้อยู่ในสมการนี้คิดว่าควรเอาในแคนดิเดตบัญชีรายชื่อมาไม่ควรเอาเป็นในที่บอกว่ารักษาการอะไรขึ้นมาไม่เคยมีเพื่อนสมาชิกได้กล่าวถึงนะคะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวก็จริงแต่เมื่อเป็นกฎหมายแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามฉะนั้น5ท่านนี้นะคะซึ่งทุกคนก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะยังไม่ได้หายไปไหนก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถ้าหากว่าได้รับเสียงข้างมากจากรัฐสภาอันนี้ต้องเข้าใจว่าไม่มีชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณอยู่ในรายชื่อของการถูกเสนอชื่อจากพรรคการเมืองให้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยสักพรรคการเมืองเดียวค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะที่ได้นำเสนอข่าวในวันนี้ค่ะดิฉันส.ส.ดร.ธีรัตน์สำเร็จวานิชโฆษกจากพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้และผู้สื่อข่าวทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับในที่สุดนะครับสภาก็ล่มทำให้สูตรหาร500ล่มไปตามการล่มของสภานะครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่พร้อมที่จะเป็นสะพานหรือเป็นองค์ประกอบส่วนร่วมในการจะเห็นชอบกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญนายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยังกล่าวด้วยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะยื่นหนังสือถึงประธานสภาในการคัดค้านระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวไปติดตามการแถลงจากรัฐสภาของท่านส.ส.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐสภาเชิญติดตามการแถลงจากพรรคเพื่อไทยครับเสียงข้างมากเพราะว่าสมัยประชุมสมัยนี้เนี่ยก็หมดวันที่19กันยายนนะครับปิดประชุมไปแล้วไปเปิดประชุมอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่2วันที่1พฤศจิกายนนะครับก็เปิดยาวไปถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี66นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยในสมัยประชุม
ที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะสมัยนี้หรือสมัยหน้าเนี่ยทำได้ครับทำได้ถามว่าพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยไหมนะครับคือในอุดมการณ์ในหลักการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งนะครับพรรคเพื่อไทยเองแสดงเจตนารมณ์มาตลอดนะครับว่าระบบเลือกตั้งเนี่ยต้องเป็นระบบเลือกตั้งที่สะท้อนการมอบอำนาจของพี่น้องประชาชนเพราะมันเป็นกลไกเป็นวิธีการมอบอำนาจจากประชาชนมาสู่ผู้แทนของเขาเราเป็นประชาธิปไตยระบบตัวแทนเพราะนั้นอะไรที่สะท้อนการมอบอำนาจทางตรงนะครับทางตรงก็จะเป็นเรื่องของการมอบอำนาจที่ดีที่สุดอะไรที่มันซับซ้อนนะครับมันยากมันเกิดความบิดเบือนบิดเบี้ยวเนี่ยมันก็ไม่สะท้อนเป็นการมอบอำนาจประชาชนไม่ว่าจะใช้บัตรเลือกตั้งแบบไหนนะครับขอให้หลักเกณฑ์หลักการเนี่ยมันสะท้อนอำนาจประชาชนเราเองเนี่ยในฐานะเสียงข้างน้อยเนี่ยเราก็พยายามสู้ในหลักการประสบการณ์ของการใช้เลือกตั้งบัตรใบเดียวเนี่ยมันมีให้เห็นแล้วนะครับถ้ากลับไปใช้วิธีการแบบเดิมคำนวณแบบเดิมนะครับจัดสรรปันส่วนแบบผสมแบบเดิมเนี่ยภาพของสภาที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเครื่องบอกเครื่องชี้เป็นข้อที่จริงให้เห็นชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นวิธีการที่ทำลายระบบรัฐสภาเป็นวิธีการที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราไปตกอยู่วังวนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีสภาเราก็จะไม่มีประชาธิปไตยหรือมีก็มีแต่เปลือกที่เขามอบให้เพราะนั้นเราคัดค้านเราไม่เห็นด้วยนะครับในการใช้บัตรเลือกตั้งบัตรใบเดียวแต่ถ้าจะกลับไปเนี่ยก็ต้องมีกติกาที่มารองรับเรื่องของวิธีการคำนวณ นะครับให้มันสอดรับสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะครับการยื่นพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะอยู่เกิน8ปีไม่ได้นะครับแม้ว่าจะดำรงติดต่อตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่นะครับที่ผมเน้นตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะดำรงติดต่อตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่คำว่าติดต่อเนี่ยมันมีความหมายมากนะครับมันจะต้องต่อ8ปีย้อนหลังไปด้วยเพราะไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใดมายกเว้นว่าไม่ให้นับย้อนหลังไม่มีบทบัญญัติใดนะครับที่มายกเว้นไม่ให้นับย้อนหลังถ้าไม่ให้นับย้อนหลังเนี่ยบทเฉพาะการต้องเขียนบังคับไว้ให้ชัดเหมือนกับกฎหมายนายกเทศบาลเขาไม่ให้นับย้อนหลังเขียนไว้ในบทเฉพาะการเลยครับทั้งนี้ไม่ให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งก่อนหน้านี้แต่รัฐธรรมนูญบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญเนี่ยกับไม่เขียนยกเว้นกับบังคับใช้ด้วยให้หมดไปตามนี้ด้วยนะครับในมาตรา264เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพิจารณาอยู่ขณะนี้ก็คือว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเราจะร่วมลงชื่อเข้าชื่อกันนะครับยื่นคำร้องผ่านท่านประธานรัฐสภาเราประธานสภาขออภัยผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการพ้นจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4นะครับประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2นะครับและก็ขอให้ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยในวันที่17ครับ17สิงหาเราจะยื่นนะครับขณะนี้กำลังขอเวลานัดหมายท่านประธานอยู่นะครับท่านประธานถ้าท่านประธานตอบก็จะเป็นเวลานัดหมายมายื่นต่อพวกเราฐานะสื่อมวลชนต่อหน้าพี่น้องประชาชนครับถ้าไม่ครบนะครับผมเติมให้พี่น้องนิดหนึ่งถ้าไม่ครบเนี่ยมันก็เป็นวิธีการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติกลไกหนึ่งนะครับที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้กลไกนี้ก็คือระงับยับยั้งไม่ให้รัฐสภาเป็นองค์ประชุมไม่ลงมติให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายเลือกตั้งที่ระบบบัญชีรายชื่อหาร500คำนวณแบบส.ส.พึงมีเป็นสัดส่วนผสมนะจัดสรรสัดส่วนผสมซึ่งมันเปลี่ยนระบบรัฐนูลเปิดช่องให้เราได้กฎหมายเลือกตั้งฉบับครม.ที่เสนอเข้ามานะครับหาร100ถ้าพ้นวันนี้ท่านประธานรัฐสภาก็จะนำส่งกกต.ตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับนะครับภายใน15วันนี้นะครับท่านประธานต้องทำส่งไปแล้วกกต.ให้ความเห็นหรือทักท้วงภายใน10วันว่าเขาสามารถปฏิบัติได้นำกฎหมายนี้สู่ปฏิบัติในการเลือกตั้งได้หรือไม่ซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นร่างของกกต.เองนะครับที่เสนอผ่านครม.ดังนั้นความเห็นของกกต.ที่จะทักท้วงเนี่ยไม่น่าจะมีถ้าไม่มีครับก็เข้ากลไกการนำทุน9
ซึ่งท่านประธานรัฐสภาเองก็จะส่งร่างให้นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้นำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงพระมหาพิไธยแต่กฎหมายบังคับไว้ให้ชะลอไว้5วันก่อนนำทูลเกล้าช่วงนี้นะครับอาจจะมีสมาชิกเข้าชื่อกัน1ใน10ของจำนวนสมาชิกเข้าที่มีอยู่นะครับยื่นให้ศาลมนุษย์วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้นั่นก็เข้ากระบวนการไปเข้ากระบวนการไปถามว่าความเสี่ยงในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนผมเองนะเป็นสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัตินะครับสมาชิกรัฐสภาเห็นว่ามีความเสี่ยงน้อยเมื่อเทียบกับหาร500ผ่านไปแล้วส่งศาลรัฐธรรมนูญเทียบคู่กันเนี่ยนะครับซีกหาร500เนี่ยอย่างไรก็ขัดรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นอื่นไม่ได้ครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่หาร500ตกทั้งฉบับครับตกทั้งฉบับซึ่งไม่แตกต่างกันกับวันนี้ถ้าองค์ประชุมครบนะครับถ้าองค์ประชุมครบเนี่ยผมทายให้เลยว่ากฎหมายฉบับหาร500ถูกคว่ำกลางสภาด้วยเหตุเสียงไม่ถึง365เสียงครับมีหลายพรรคที่เขาไม่เห็นด้วยพรรคที่เป็นองค์ประชุมนะครับพอโหวตเรื่องวาระ3จะเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งฉบับหรือไม่หมายถึงหาร500นะครับผมคาดการเสียงไม่เกิน320เก่งสุดนะครับไม่เกิน320เพราะดูแล้วพรรคที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมาบวกกันแล้วเนี่ยหรือคนที่เห็นด้วยได้ประมาณเนี้ยประมาณ300บวก20เท่านั้นเอง300บวก20นะครับไม่ใช่ลบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปถึง10นาฬิกานะครับมันก็จะเป็นผลชี้ขาดว่า500ถ้าจะไปต่อก็ถูกคว่ำหรือเกิน365ก็ไปตกในชั้นศาลรัฐธรรมนูญโดยสรุปก็คือไม่มีกฎหมายเลือกตั้งใช้ในการเลือกตั้งทั้งคู่ก็สุ่มเสี่ยงครับถ้ามีเหตุการณ์จำเป็นต้องยุบสภาในช่วงนี้เราเลือกตั้งไม่ได้ท่านนายกที่ยุบสภาก็รักษาการยาวได้นะครับเพราะนั้นก็กลับมาตอบคำถามอันแรกสุดนะครับมาตอบคำถามอันแรกสุดเลยว่าการประชุมวันนี้เนี่ยองค์จะเป็นยังไงผมก็คาดการณ์ว่าคนที่เริ่มเห็นช่องทางว่าถ้าปล่อยไปตามนี้นะครับไม่มีกฎหมายเลือกตั้งมันจะเข้าแนวทางของการอยู่ยาวผูกขาดอำนาจวิกฤตการทางการเมืองสามคำเนี่ยผมฝากพี่น้องสื่อมวลชนจงจำไว้ให้ดีนะครับอยู่ยาวผูกขาดอำนาจทางการเมืองวิกฤตทางการเมืองจะตามมาซึ่งเขาเขียนไว้ในเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญในมาตรา158และ264ไว้ชัดเขาไม่ให้อยู่ยาวเพราะเขาเกรงจะเกิดวิกฤตทางการเมืองทำไมเกิดครับก็คุณไปผูกขาดอำนาจทางการเมืองไปจัดระบบจัดเครือข่ายสุดท้ายเกิดการต่อต้านจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้หรือครม.ชุดนี้8ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนบอกเอือมระอาทำอะไรไม่ได้เริ่มนะครับมันเป็นเริ่มจุดเริ่มต้นของการก่อวิกฤตทางการเมืองก็ในขณะที่สมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยก็ออกมาแถลงนะครับและก็ชี้ว่าการที่สภาล่มแล้วสูตรหาร500นั้นแท้งไปไม่ถือว่าเป็นชัยชนะของพรรคเพื่อไทยยืนยันนะครับว่ายึดหลักหาร100มาโดยตลอดไปติดตามการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีจากพรรคเพื่อไทยครับกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักเคารพทุกท่านครับผมสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้านท่านส.ส.นายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์ส.ส.จากสารคามท่านส.ส.สลันเทียมสุวรรณจากจังหวัดเลยผมมาแถลงในนามพรรคเพื่อไทยนะครับกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบองค์ประชุมแล้วก็คือองค์ประชุมล่มในการพิจารณาพรบ.ลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยได้พูดตรงตลอดว่าเราไม่ร่วมสังฆกรรมและเราไม่เห็นด้วยในกระบวนการที่จะเอาหาร500ในบัญชีรายชื่อซึ่งมันขัดทั้งหลักการขัดทั้งรัฐธรรมนูญเราชี้แจงมาตลอดเรียนว่า
สสเพื่อไทยและคณะที่เขายับยั้งกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ตีรวนแต่เรายึดมั่นในหลักการเท่านั้นเองเพราะนั้นก็ผมก็ถืออีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่ชนะเป็นเรื่องที่พากฎหมายเข้าในหลักการให้มันถูกต้องแล้วท่านประธานเองเมื่อกี้ก่อนจะปิดก็ยืนยันว่าเราจะต้องกลับเข้าไปร่างเดิมร่างของครม.เพราะนั้นเรื่องนี้ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนว่าเราพรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการเรื่องนี้มาไม่ปิดบังแล้วยับยั้งกฎหมายฉบับนี้เรียนอีกครั้งไม่ถือว่าเป็นชัยชนะถือว่าเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติที่ควรทำอย่างยิ่งนะครับอีกเรื่องนึงปกติก็จะไม่พูดแต่มันจบแล้วขอพูดหน่อยพาดพิงคุณหมอลวีนิดนึงกรณีที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นบิ๊กดีลใหญ่กับพรรคพลังประชารัฐไม่จริงครับพลังประชารัฐเขาเอาหาร100แต่แรกเพื่อไทยก็หาร100แต่แรกเสียงข้างมากหาร100แต่แรกไม่มีดีลอะไรเลยที่จะคุยกันเพียงแต่ความประสงค์มันตรงกันแล้วเราก็ทำงานร่วมกันและสว.บางส่วนเขาก็เห็นว่ามันขัดหลักกฎหมายหมอลวีพูดอย่างนี้แปลว่าอยากได้ประโยชน์ตนเองว่าตนเองเป็นพรรคเล็กผมพูดตลอดว่าพรรคเล็กก็โตได้ถ้าเราค่อยๆทำไปแต่มาพูดว่าเราดีลคนนู้นดีลคนนี้จะดีลไปทำไมล่ะครับ 3-4 ปีก็มีข่าวนี้มาตลอดก็แปลว่าคุณลวีเนี่ยพูดเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกผมขอกล่าวหาไว้ก่อนเลยเพราะนั้นมันหลายครั้งที่พูดเราก็เงียบเพราะเราเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เราไม่ได้ใช้เพื่อพรรคใดพรรคหนึ่งเพื่อคนใดคนหนึ่งก็ใช้ในหลักการทั่วไปเพราะนั้นก็ฝากไปถึงพรรคเล็กว่าท่านสามารถดำรงอยู่ได้ท่านก็ไปทำงานสิครับไปขยายฐานไปขยายเขตหรือท่านอยู่ไม่ได้ท่านก็ไปรวมกับพรรคอื่นซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยแต่ไม่ใช่ว่าไปพูดเพื่อให้คนอื่นหวาดระแวงหวาดกลัวบางท่านก็บอกจะไปร้องจริยธรรมก็เป็นสิทธิครับแต่หมอลวีพูดเหมือนไปเบรกคนอื่นผมเชื่อว่าสว.สส.มีวิจารณญาณเรื่องนี้เพราะนั้นก็เรียนเพื่อทราบว่าเราเองไม่มีเรื่องนี้เลยเพียงแต่มันตรงกันในเรื่องข้อกฎหมายที่เรากำหนดในเรื่องหลักการของพ.ร.บ.เลือกตั้งฉบับนี้แต่อย่างไรก็จบไปแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานรัฐสภาที่จะเสนอเป็นกฎหมายต่อไปในร่างของครม.ครับมีอะไรสอบถามไหมครับจากพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันนะครับทั้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยส.ส.นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเห็นชอบสูตรหารร้อยมาตั้งแต่ต้นในขณะที่ส.ส.สมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยก็สำทับนะครับว่าไม่มีบิ๊กดีลนะครับพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐนั้นถ้าเป็นปลาก็ถือว่าเป็นปลาคนละน้ำจุดยืนอุดมการทัศนคติความเชื่อทางการเมืองแตกต่างกันเพียงแต่ว่าเรื่องของสูตรหารร้อยเพื่อไทยชูสูตรนี้มาโดยตลอดนะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้ากับรายการนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับหลังจากที่กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสูตรหาร500นะครับได้ถูกทำแท้งหรือคว่ำไปกลางสภาก็ทำให้สภานะครับกลับไปใช้สูตรหาร100ที่พรรคเพื่อไทยนั้นเห็นชอบกับสูตรหาร100มาตั้งแต่ต้นนะครับนายสาธิตปิตุเตชะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแต่ยอมรับว่ายังเสียดายกับร่างกฎหมายที่ทันสมัยและก้าวหน้าขึ้นจึงฝากกกต.ดำเนินการหากสามารถทำได้ในส่วนที่กรรมาธิการแก้ไขไปเช่นเรื่องการรายงานข้อมูลระบบออนไลน์
เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ให้เจ้าที่หน่วยเลือกตั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สนับสนุนทุกฝ่ายโดยการสนับสนุนการเลือกตั้งรวมไปถึงการถ่ายภาพวิดีโอหรือป้ายคะแนนเลือกตั้งสาธิตปิตุเตชะก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ได้ร่วมกันถกกฎหมายลูกแม้ว่าจะเสียเวลาแต่ก็เคารพเสียงข้างมากและฝากกกต.นำข้อมูลไปขึ้นออนไลน์เพื่อให้กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งเป็นกฎหมายที่ทันสมัยไปฟังสาธิตปิตุเตชะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในประเด็นนี้ครับท่านกรรมาธิการมาได้กล่าวขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภานะครับที่ได้ดำเนินการประชุมจนถึงที่สุดแล้วก็ขอบพระคุณบรรดาท่านคณะกรรมาธิการนะครับทุกท่านในทุกภาคการเมืองว่าในฐานะที่เราทำหน้าที่กรรมาธิการซึ่งรัฐสภาได้มอบหมายก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคมาในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในมาตรา23นะครับสำหรับการประชุมวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นที่ยุตินะครับแล้วก็จบสักทีนะครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับการทำหน้าที่รัฐสภาวันนี้การจบยุติก็นำไปสู่การมีผลทำให้ร่างกฎหมายฉบับเดิมของรัฐบาลหรือเป็นร่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอมายังรัฐบาลนะครับก็ถือว่ายังยืนหลักบัตร2ใบนะครับหารด้วย100เพราะนั้นโดยหลักการกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยเป็นไปตามร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาซึ่งถูกต้องตามหลักการการดำเนินการขั้นต่อไปท่านประธานรัฐสภาก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมแล้วนะครับว่าจะถูกส่งกลับไปที่กกต.นะครับประมาณ10วันหรือถ้าเกิดมีเหตุก็จะใช้เวลาอีก3วันหลังจากนั้นก็จะส่งไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ5วันซึ่งท่านประธานรัฐสภาได้แจ้งกับผมว่าจะดำเนินการส่งให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เลยนะครับเพราะนั้นกระบวนการก็จะเดินหน้าไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญผมได้ก็อยากจะบอกผ่านสื่อมวลชนแล้วก็ได้เรียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็กฤษฎีกาที่มาทำงานในคณะกรรมการว่านอกจากขอบคุณเขาแล้วเนี่ยนะครับก็เรียนว่าผมเสียดายประเด็นในเรื่องของการแก้ไขในชั้นกรรมการที่มีความทันสมัยแล้วก็มีความก้าวหน้าขึ้นผมเลยฝากกกต.ไปว่าแล้วก็เรียนฝากคณะกรรมการการเลือกตั้งในตรงนี้เลยผ่านสื่อมวลชนว่าสิ่งไหนที่สามารถทำได้ปฏิบัติได้นะครับเช่นเรื่องของการใช้การรายงานข้อมูลเข้าไปในระบบออนไลน์เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้นะครับแล้วก็การให้เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนในทุกฝ่ายของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในการที่จะถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพในป้ายคะแนนเลือกตั้งนะครับขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกซึ่งอันนี้ไม่ได้ผ่านไปตามกฎหมายฉบับร่างเดิมแต่เป็นข้อกฎหมายที่แก้โดยคณะกรรมการผมจึงฝากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งไปถ้าสามารถไปปฏิบัติได้อาจจะเกินข้อกฎหมายไปแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสและทันสมัยของการเลือกตั้งเนี้ยอยากจะให้ทางกกต.ได้ดำเนินการซึ่งทางเจ้าหน้าที่กกต.ได้แจ้งกับผมว่าได้ไปดำเนินการพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งที่กรรมาธิการได้ทำมา180วันเนี่ยซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการเป็นประโยชน์ในการเลือกตั้งที่ทันสมัยและก้าวหน้าขึ้นเนี่ยนะครับก็ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งนะครับก็เลยเรียนว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในคณะกรรมการทั้ง9ท่านด้วยแล้วก็ในส่วนของกรรมาธิการที่มาทำหน้าที่ในชั้นกรรมาธิการด้วยกันนะครับก็มีเรื่องเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนผมก็เรียนไปแล้วในช่องทางสื่อมวลชนหลายครั้งนะครับว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าถ้าเราจะไม่ให้การทำงานของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่มา180วันเพื่อให้มีความทันสมัยมากไปกว่าร่างเดิมนะครับการกันกรองกฎหมายเนี่ยแล้วกลับไปใช้ร่างเดิมนะครับแต่ก็ถือว่าต้องเคารพเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการทำกระบวนการในการพิจารณากฎหมายในรัฐสภาซึ่งการคำนึงถึงเสียงส่วนใหญ่ส่วนถ้าจะมองตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปมองที่ต้นเหตุต้นเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของมาตรา23ที่ถูกแก้ไปในตอนช่วงพิจารณา
ของที่ประชุมรัฐสภาที่มีการกลับเสียงข้างมากของกรรมาธิการนะครับมาเป็นเสียงข้างน้อยโดยใช้มติของรัฐสภาในช่วงในมาตรา23ปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อตรงนั้นได้เดินหน้าผ่านมาแล้วผมก็ไม่อยากให้จะไปพูดถึงในอดีตก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยนะครับก็ฝ่ายสภานิติบัญญัติหรือฝ่ายรัฐสภาก็ต้องมีเอกภาพที่จะทำกฎหมายเพื่อให้ถูกต้องและไม่เสี่ยงกับการผิดกฎหมายนะครับเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานในต่อไปในการพิจารณากฎหมายข้างหน้านะครับก็ถือว่าให้เรามีศักดิ์ศรีในขณะที่แกนนำพรรคเล็กนะครับอย่างหัวหน้าพรรคเล็กพรรคพลังธรรมใหม่นายแพทย์รวีมาชมดลก็ถือว่ายังหมางใจผูกใจเจ็บที่พยายามจะผลักดันสูตรหาร500แต่ว่าเมื่อสูตรหาร500พลิกคว่ำถูกทำแท้งกลางสภาหลังจากที่สภาล่มไปหมอรวีครับก็บอกว่าเครือข่ายแกนนำและพรรคร่วมพรรคเล็กทั้งหมดนะครับจะเข้าชื่อกันในการยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความสูตรหาร100นะครับนายแพทย์รวีมาชมดลหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่แถลงว่าพรรคเล็กครับจะยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายลูกนะครับสูตรหาร100ไปฟังการแถลงของหมอรวีครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอแถลงข่าวว่าต้องขอบคุณสสและสวจำนวนมากนะครับที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จนครบองค์ประชุมแต่เมื่อการโหวตก็มีปัญหาทำให้สภาล่มไปนะครับเมื่อสภาล่มแล้วก็เป็นอันว่าได้ข้อสรุปว่าถือว่ารัฐสภารับรองร่างหลักของรัฐบาลนะครับที่ท่านชวนก็จะต้องมีการรวบรวมภายในเวลาจะไม่กี่วันนี้ท่านคงจะส่งไปยังกกต.จากนั้นกกต.จะมีเวลา10วันนะครับคาดว่ากกต.น่าใช้เวลาไม่ถึง10วันหรอกครับเพราะว่าเป็นร่างของกกต.อยู่แล้วมีกฤษฎีกามาปรับปรุงเท่านั้นนะครับจากนั้นก็จะส่งไปที่ท่านนายกเพื่อรอทูล9ในระยะเวลา5วันที่หนังสือไปถึงมือท่านนายกก็จะเป็นเวลาที่กลุ่มพรรคเล็กกลุ่มสสและสวที่เห็นด้วยกับระบบหาร500จะทำการยื่นสารรัฐธรรมนูญโดยมีหลักเกณฑ์อย่างนี้นะครับที่เราได้มีการเตรียมกันก็คือวันพรุ่งนี้ผู้ที่รับผิดชอบร่างที่จะส่งสารรัฐธรรมนูญว่าระบบหาร100ผิดรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้ร่างเราจะเสร็จหลังจากนั้นประมาณ3วันผมจะส่งร่างนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายช่วยดูส่งให้พรรคที่จะร่วมเซ็นชื่อช่วยดูช่วยปรับปรุงคาดว่าภายในวันศุกร์ร่างเราจะปรับปรุงเสร็จเป็นร่างที่เราจะยื่นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะระดมสสและสวซึ่งตามระเบียบตะกี้เราได้มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับจะต้องมีจำนวนประมาณเกือบ75ท่านคือ1ใน10ของทั้ง2สภาร่วมกันแต่จำนวนประมาณ75ท่านนี้1เป็นสสอย่างเดียวก็ได้75คนเป็นสวอย่างเดียวก็ได้75คนหรือสสบวกสวจำนวนเท่าไหร่ไม่ได้บังคับแต่รวมหมดต้องได้75คนดังนั้นก็เป็นภาระที่เราจะต้องหารายชื่อ75คนเพื่อที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญเราจะใช้เวลาสัปดาห์หน้าครับตั้งแต่วันจันทร์นะฮะที่จะเซ็นชื่อถ้าเราเซ็นได้ครบเราก็จะเตรียมการเมื่อหนังสือถึงท่านนายกก็จะทำการยื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาไม่ได้ครบก็ถือว่าจบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แม้ว่าสภาล่มก็บอกได้เลยว่าสำหรับกลุ่มพรรคเล็กเนี่ยเรายังยืนยันนะครับว่าสงครามยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพทหารเรายังเหลืออีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็คือยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับแต่ถ้าเรายื่นไม่ได้หรือยื่นได้แล้วสารนูนตีกลับมาว่าหาร100ถูกรัฐธรรมนูญก็ถือว่าสงครามจบครับทีนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเดินตามกฎหมายของประเทศในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับผมอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่เราเพิ่งหารือกันเสร็จนะฮะต้องขออภัยสื่อที่รอนิดนึงแต่กี้เราก็หารือกันว่ากำหนดอะไรในรายละเอียดครับ
ส่วนวันนี้ผมลงมาแถลงคนเดียวคนอื่นบอกว่าเขานั่งคุยกันต่ออยู่นะครับอ๋อยังไม่ได้เช็คเสียงครับยังไม่ได้เช็คเสียงแต่เราเห็นว่าคนที่ร่วมในการโหวตของเราเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก300กว่าทั้งสว.สส.นะครับก็คิดว่าโดยหลักการก็ต้องดูอีกทีว่าเราจะได้หรือไม่นะครับถ้าเราได้เราก็ยื่นถ้าไม่ได้เราก็จะแถลงว่าเราทำไม่ได้ก็จบฮะคือเดิมเนี่ยเราคิดว่าใช้แต่สส.อย่างเดียวก็ได้ใช้แต่สว.อย่างเดียวก็ได้เราคิดว่าใช้สว.25คนก็ได้หรือสส.50คนก็ได้ดังนั้นตัวเลขเดิมเนี่ยตอนแรกผมรวบรวมแต่สส.อย่างเดียวก็เช็คชื่อไว้ได้ประมาณ51 52คนเดิมนะครับแต่ว่าพอสถานการณ์อย่างนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายจะเซ็นชื่อกี่คนนะครับคำถามว่าถ้าจบที่หาร100พรรคเล็กจะไปยังไงก็พรรคเล็กกับมันแต่ละคนแต่ละพรรคก็จะต้องมีทางออกไป 3-4 ทางนะครับทางที่1เนี่ยบางคนก็อาจจะยุบพรรคตัวเองแล้วไปอยู่พรรคใหญ่บางคนก็อาจจะสู้ต่อไปแต่ตัวเองไปลงเขตยังเป็นพรรคเดิมบางคนก็อาจจะควบรวมกันซึ่งการควบรวมก็จะมีทั้งพรรคในสภาพรรคนอกสภาซึ่งคงกำลังคุยกันอยู่เป็นบางพรรคนะครับแล้วต่อมาคือบางพรรคที่อยู่ในสภาที่เป็นพรรคเล็กเนี่ยควบรวมกันเองนะครับมันก็มีอยู่หลายแนวทางแล้วก็สุดท้ายคือบางพรรคคิดว่าพอไหว 370,000 ถึง 400,000 คะแนนน่าจะทำได้ก็อาจจะสู้ต่อไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพรายละเอียดของแต่ละพรรคแต่มี 3-4 แนวทางนี้แหละครับคือที่ผมแถลงคือผมแถลงว่าตามข่าวตามสื่อซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงเพราะประธานวิปก็ยังแถลงว่าพลเอกประวิตรสั่งให้มาร่วมประชุมนะครับผมก็ได้แถลงต่อว่าถ้าสภาล่มในวันนี้แล้วองคุลีมานที่ผมคิดว่ากลับใจเข้ามาสภาแล้วปรากฏว่าเป็นองคุลีมานที่ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าครับนะครับวันนี้ต้องไปตรวจสอบนะครับแต่ถ้าที่ผมนั่งมองด้วยตาเนี่ยสสพลังประชารัฐที่นั่งอยู่ในที่ประชุมมีประมาณ7คนนะครับน่าจะเป็นสสกรุงเทพเป็นส่วนมากถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ผมก็บอกแล้วว่าถ้ามันไม่เป็นความจริงแล้วสภาล่มผมก็สงสารท่านพลเอกประวิตรท่านอาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้มีการจับมือกับพรรคเพื่อไทยอะไรก็ได้แต่ท่านต้องรับหอกนะฮะทั้งจากประชาชนทั้งจากสื่อต่างก็ต้องพุ่งไปที่ท่านนะครับครับผมแถลงแบบนี้นะฮะก็ยังยืนยันในรูปแบบเดิมครับว่าตอนนี้ท่านก็ต้องถูกกระแสสังคมพอสมควรครับผมถามว่าเป็นการซูเอียของสองพรรคใหญ่ที่จัดการพรรคเล็กหรือไม่ผมไม่ตอบปัญหานี้ครับให้พี่น้องประชาชนมองเอาเองครับถ้าตัวเลขจริงนะผมยังไม่ได้ดูเท่าที่เห็นด้วยตาเนี่ยเห็นนั่งอยู่7คนเองสสพลังประชารัฐนะครับมันไม่ตรงกับที่ประธานวิปแถลงแล้วสักครู่เนี่ยประธานวิปก็ได้เจอกับผมก่อนการประชุมนะครับตอนเซ็นชื่อก็ได้คุยกันนะฮะก็ไม่ทราบเพราะเหตุใดนะครับความสัมพันธ์คือผมว่าแยกนะฮะต่อให้มีการร่วมมือนะฮะต่อให้มีการร่วมมือท่านก็คงจะไม่ได้สนใจถึงขั้นว่าจะมาทำลายพรรคเล็กแต่มันเป็นไปตามกติกาซึ่งพรรคเล็กยากที่จะรอดได้ดังนั้นถ้าเป็นสมมติฐานนี้ซึ่งเรากับท่านก็ไม่ได้มีการต่อรองมีการปะทะอะไรกันอย่างไรนะครับผมก็คิดว่าแม้ว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วสสกลุ่มพรรคเล็กก็ไม่น่าที่จะแถลงถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่อยู่กับท่านพลเอกประวิตรนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าที่นั่งคุยกันก็ไม่มีใครพูดสักคนเดียวนะครับว่ามีการหักหลังอย่างนี้เราไม่ได้เราออกจากพรรคร่วมรัฐบาลจะดีกว่านะครับนะฮะไม่น่าจะมีตรงประเด็นนี้นะครับที่มีปัญหากับพลเอกประวิตรถ้าจะมีพรรคเล็กถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลถ้าจะมีนะครับจะเป็นปัญหาอื่นครับเช่นปัญหาถ้ารัฐบาลปล่อยให้มีการควบรวมระหว่างโลตัสไอ้ไม่ใช่ระหว่างทูกับดีแท็กซึ่งอนุกรรมธิการยืนยันมาแล้วว่าถ้ามีการควบรวม
จะทำให้ค่าโทรศัพท์มือถือแพงขึ้นแน่นอนอันนี้ถ้ามีประเด็นนี้อาจจะมีบางพรรคที่อาจจะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลแต่ไม่ใช่ประเด็นเรื่องหาร100หาร500นะครับถามว่าในส่วนตัวนะผมคิดว่าผมถูกหลอกหรือไม่เลยครับผมคิดว่าแต่ละพรรคที่เขาตัดสินใจทำอะไรเขายืนบนผลประโยชน์ของพรรคเขาครับเมื่อผลประโยชน์ของพรรคใหญ่มันขัดแย้งกับผลประโยชน์ของพรรคเล็กก็เป็นอำนาจเป็นการตัดสินใจของเขาที่เขาจะเดินเกมเพียงแต่ว่าเสียใจว่าการเดินเกมนี้ทำไมเล่นทำให้สภาเสียชื่อเสียงทำไม่ถูกนะฮะผมตำหนิตรงจุดนี้นะครับมันเป็นเกมของสภาซึ่งถ้าสังคมไทยเราใช้ระบบประชาธิปไตยแบบนี้เราก็ต้องยอมรับครับเป็นประชาธิปไตยแบบธนาธิปไตยนะฮะใช้เงินเลือกตั้งครั้งหน้าก็ถือว่าเป็นโชคดีของประชาชนนะฮะเลือกตั้ง2ใบจะมีการผันเงินจากพรรคการเมืองคืนประชาชนเยอะขึ้นนะฮะประชาชนจะเป็นโรบินฮูดครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับคำถามว่าพรรคพลังประชารัฐจะมีที่นั่งในสภาคราวหน้าอยู่เท่าไหร่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการร่วมมือของ2พรรคใหญ่แฟนคลับของพลังประชารัฐผมเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนไปเลือกพรรคขนาดกลางกับขนาดเล็กแทนพรรคพลังประชารัฐถ้าพิสูจน์ได้ถ้าเหตุการณ์เกิดมีการร่วมมือกันของ2พรรคใหญ่นะฮะมันมีเงื่อนไขครับแล้วก็ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อผมว่าพลังประชารัฐถึงเวลานับถอยหลังครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถไปต่อนะครับใช่ครับหรือด้วยเหตุผลอื่นถ้าท่านไม่สามารถจะไปต่อได้ผมว่านับถอยหลังพรรคพลังประชารัฐได้ครับหมอระวีนะครับหรือว่านายแพทย์ระวีมาชมดลหัวหน้าพรรคพลังทำใหม่ก็บอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับซึ่งก็ชัดเจนแล้วครับว่าหลังจากที่สูตรหาร500แทงไปสูตรหาร100ครับก็จะทำให้พรรคการเมืองขนาดเล็กหรือพรรคร่วมรัฐบาลขนาดจิ๋วโอกาสจะมีที่ยืนทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าโอกาสจะได้ไปต่อลำบากมากๆครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้านิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับวันที่23สิงหาคม2565จะเป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครบ8ปีหลังเที่ยงคืนของวันที่23สิงหาคมเช้าวันใหม่ของวันที่24สิงหาคมพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีรวมกันเกิน8ปีซึ่งเกินไปกว่าที่รัฐธรรมนูญได้เขียนบัญญัติห้ามไว้จึงเกิดกระแสข่าวนะครับว่ารัฐบาลประยุทธ์โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะพิจารณาตัดสินใจยุบสภาหลังจากที่จะผ่านความเห็นชอบในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ซึ่งจะพิจารณาในวันที่16และ17สิงหาคมนี้นั่นหมายความว่าหลังงบประมาณผ่านวาระ2วาระ3ห่วงระหว่างวันที่18 19 20 21 22ครับพลเอกประยุทธ์มีโอกาสยุบสภาได้ในขณะที่จุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องยุบสภาโดยบอกว่ายังตอบไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาหลังจากผ่านงบประมาณปี66วาระ2และวาระ3ย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำงานการเมืองสร้างสรรค์และจะไม่ทะเลาะกับใครไปฟังการแถลงของจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ครับก็วันนี้ประชาธิปัตย์ก็เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงครับ
ก็เหมือนกับที่ผมได้ยืนยันมาว่าเราก็จะทำหน้าที่ของเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาอย่างเต็มที่นะครับก็เข้าร่วมประชุมจนกระทั่งหมดระเบียบวาระนะครับก็จะเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการนะครับเมื่อถึงเวลาถ้าไปถึงวาระที่3ประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะลงมติครับผมไม่อยากพูดไปล่วงหน้าแต่เอาเป็นว่าสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วเราก็มาประชุมพร้อมเพรียงส่วนพรรคการเมืองอื่นหรือว่าองค์ประกอบอื่นเขาจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขานะครับของเราเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราครับผมตอบไม่ได้นะครับยุบสภาเป็นอำนาจท่านนายกครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องถามท่านนายกส่วนเรื่องวาระ8ปีผมคิดว่าสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญมันก็เหมือนกับที่พวกเราทราบกันอยู่ขณะนี้ก็เป็นกระบวนการของการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์1 2 3 4 5แต่ก็ต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมเรียนนะครับตรงนั้นจะเป็นคำตอบสุดท้ายครับว่าจะเป็นอย่างไรประชาธิปัตย์ไม่ปะทะด้วยนะครับผมเรียนแล้วว่าเราทำการเมืองสร้างสรรค์ไม่ไปทะเลาะกับใครเราก็หาเสียงของเราแล้วเราก็มั่นใจในเสียงตอบรับที่ประชาชนให้กับพรรคประชาธิปัตย์อย่างเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนครับเปิดตัว30ส.ส.รุ่นใหม่และส.ส.เลือดใหม่นะครับสำหรับเป็นว่าที่ผู้สมัครถึง30คนอันนี้ก็เกินครึ่งของภาคใต้ทั้งหมดยังไม่นับรวมส.ส.ปัจจุบันอีก21นะครับแล้วก็อดีตส.ส.ที่ยังยืนหยัดอยู่กับประชาธิปัตย์ก็ทั้งหมดก็ครบแล้วครับเมื่อวาน58คนครบ58เขตถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องการเพิ่มจำนวนเขตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วผมยังมั่นใจว่าเรายังได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีกับจากพี่น้องประชาชนส่วนการทำงานร่วมกันในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับประชาธิปัตย์มีวุฒิภาวะไม่ต้องห่วงนะครับว่าแยกแยะได้อะไรคือเรื่องการแข่งขันทางการเมืองอะไรเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็มีความเห็นแล้วครับขอให้ไปถึงวาระนั้นประชาธิปัตย์พร้อมลงมติไม่ต้องกังวลเลยครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ท่านได้พูดมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นการแสดงความมั่นใจว่าประชาธิปัตย์ในยุคที่ท่านเป็นเลขาธิการพรรคและผมเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยท่านก็มั่นใจว่าท่านจะทำหน้าที่ของท่านบรรลุผลสำเร็จและทำให้ประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าได้เพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจแล้วก็ตัวท่านเองท่านก็มั่นใจนะครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ชี้ว่าบันทึกการยกร่างรัฐธรรมนูญ60ปม8ปีพลเอกประยุทธ์นั้นมีน้ำหนักบ้างเหตุทำจากที่หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ใกล้เข้ามาว่าตนไม่มีความเห็นให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้พูดไปถ้าตนพูดไปแล้วถ้าเกิดถูกขึ้นมาก็จะกลายว่าเป็นการไปชี้นำไปฟังเรื่อง8ปีประยุทธ์กับวิษณุเครืองามครับก็เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน180วันถ้าไม่เสร็จก็ต้องใช้ร่างที่ได้เสนอไปนั่นนะฮะแต่ความจริงเขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องใช้ร่างที่รัฐบาลเสนอไปเขาไปมีเขียนไว้ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอีกทีนึงรู้สึกจะข้อ101ที่บอกว่าในกรณีที่มีฉบับเดียวก็เอาฉบับนั้นอ่ะขึ้นทูล9แต่ถ้ามีหลายฉบับก็เอาฉบับที่สภาได้ใช้เป็นฉบับหลักหรือเป็นอะไรเป็นเรื่องหลักนะฮะซึ่งตอนนั้นตอนเข้าสภาก็ได้มีมติให้ใช้ร่างรัฐบาลเป็นหลักก็ตัวนี้ก็จะเป็นฉบับหลักที่จะนำขึ้นทูล9ถวายต่อไปขั้นตอนนี้คือเราจะมีก็คือเอาไปให้กกต.ก่อนใช่ป่ะอาจารย์จากนี้ไปสภาก็จะต้องเป็นผู้ดำเนินการไม่ใช่รัฐบาลค
สภาก็ต้องดำเนินการจะส่งไปให้กกต.ดูหรืออะไรก็ตามทีแต่ว่ามันมีกำหนดระยะเวลาของมันอยู่ต้องส่งไปภายใน15วันแล้วกกต.ตอบมาภายใน10วันแล้วก็สภาก็พิจารณาใหม่ถ้าไม่ส่งให้กกต.สามารถทำก้าวได้เลยไหมผมกำลังสงสัยอยู่ในข้อนี้นะเพราะว่าไอ้ข้อที่บอกว่าต้องให้ส่งไปให้กกต.เนี่ยเขาเขียนเอาไว้สำหรับกรณีที่สภาได้พิจารณาเสร็จซึ่งอาจจะมีการแก้ไปจากของกกต.แต่ว่ากรณีนี้เมื่อใช้ร่างของกกต.ตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะส่งไปทำไมมีกิจกรรมแก้อะไรนะใช่แต่ว่ากกต.ก็ยินยอมเห็นชอบตอนนั้นเขาก็ไปดับด้วยกันแล้วทางเซฟสุดเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างไรทางที่เซฟที่สุดคือส่งไปแต่ว่าทุกอย่างทำให้เวลามันเร็วเข้าอย่าไปกำหนดตามเวลา15วัน10วันอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดไม่ต้องส่งกกต.แล้วถูกเก้าเลยเนี่ยสภาเนี่ยเขามีเวลาของเขาอยู่3วันแล้วก็ส่งมาถึงรัฐบาลรัฐบาลมีเวลา5วันบวกกับอีก20วันเป็น25วันมันบริหารจัดการให้ได้ตามเวลาเนี้ยแล้วหมอลวีบอกว่าจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นไรตอนนั้นใครๆก็สามารถที่จะไปยื่นได้ไม่ใช่ใครๆอ่ะนะต้องผู้มีสิทธิ์ส.ส.อะไรต่ออะไรการยื่นนี่คือไปยื่นในช่องที่5วันที่รอให้นายกขึ้นโปรดเก้า3วันที่สภาก็ได้5วันก็ได้หรือ20วันก็ได้ครับ20วันก็ได้ก็คือให้ยื่นก่อนคือรัฐบาลจะถวายก่อน5วันไม่ได้แต่ทีนี้พอครบ5วันแล้วเนี่ยซึ่งเขารอไว้สำหรับส่งศาลรัฐบาลจะถวายวันที่6ที่7ที่8ก็ได้แต่ว่าต้องไม่ให้เกินวันที่20แล้วศาลรัฐธรรมนูญมีเงื่อนเวลาป่ะอาจารย์ไม่มีแล้วถ้าศาลสมมติว่าผิดในสาระสำคัญตีตกนี่ต้องกระบวนการเป็นยังไงครับก็กลับมาลงมือทำกันใหม่ถ้าตกไปบางมาตราก็เอามาตรานั้นออกไปถ้ามาตรานั้นเป็นมาตราสำคัญสภาก็จะต้องไม่ใช่สภาก็ตีตกไปก็จะต้องทำใหม่กกต.จะต้องเป็นคนทำทำใหม่มันก็นานแล้วถ้ามันไม่ทันมีนาก็ทำยังไงวะจ๊ะก็อย่าไปสมมติมันขนาดนั้นเอาให้มันเดินไปแล้วก็ต้องทำใหม่เนี่ยค่ะกรอบเวลามันต้องเสร็จภายในกี่วันเพราะว่าทำใหม่มันก็เอาฉบับเดิมนั่นแหละมาทำมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็อีก180วันเลย3วันก็เสร็จครับกรณีถ้าไม่มีกฎหมายสำหรับเลือกตั้งนะฮะการรักษาการมีกรอบเวลามั้ยฮะรัฐบาลไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันเลยการเพราะว่าเมื่อจะต้องมีการเลือกตั้งหากว่าเป็นการยุบสภาก็ต้องเลือกภายใน45วันแต่หากว่าเป็นกรณีสภาหมดอายุก็45ถึง60วันรัฐบาลก็ทำได้อย่างนั้นแค่นั้นใช่ไหมครับคือถ้าไม่มีกฎหมายก็ไม่สามารถรักษาการยื้อตักจากนั้นได้อ๋อมันยื้อไปหลังจากนั้นอีกเพราะว่า60วันนี้ก็คือเลือกตั้งพอเลือกเสร็จแล้วก็จะต้องรอประกาศผลอีก2เดือนซึ่งตอนนั้นรัฐบาลก็ยังต้องรักษาการอยู่หลังจากนั้นก็เลือกตั้งเสร็จเอาก็เอาอย่างนี้แล้วก็ว่า2เดือนเพื่อที่จะเลือกตั้งเลือกเสร็จบวกกับอีก2เดือนเพื่อที่จะประกาศผลแล้วก็บวกอีกประมาณ1เดือนเพื่อจะตั้งรัฐบาลถวายสัตย์ปฏิญาณวันนั้นรัฐบาลที่รักษาการจึงจะพ้นไปแต่มันจะไม่ต่อให้ไม่มีกฎหมายกรอบก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอาจจะเป็นกฎหมายอะไรก็แล้วเพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายเลือกตั้งกฎหมายอะไรนั้นอ่ะมันเอาไว้จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยแต่ว่ากำหนดเวลามันเดินของมันโดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกฎหมายเลือกตั้งการที่สภาล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้อาจารย์แล้วก็ใช้เงื่อนแบบนี้ฮะสังคมเหมือนวิจารณ์กันเยอะครับอาจารย์ก็ให้สังคมวิจารณ์จะไม่ให้ผมวิจารณ์ต่อได้ไงมันดูไม่สง่างามไหมฮะสภาที่แบบเลือกใช้วิธีแบบนี้กันอะไรเงี้ยครับช่วยไปถามคนที่เกี่ยวข้องกันฝ่ายค้านฝ่ายอะไรก็ตามทีฝ่ายรัฐบาลด้วยนะฝ่ายไหนก็ไม่รู้ที่ทำให้สภาไม่ครบขอบคุณครับอาจารย์ครับตามแต่ถ้าสมมติว่าสารรัฐธรรมนูญผ่านนี่ปัญหาอะไรก็มีเวลา90วันรอทูลเก้าไม่ใช่ทูลก้าวไปเลยแล้วก็มีเวลาถ้ามีเวลา90วันที่จะลงพระปรมาภิไธยไม่ใช่รอ90วันนะไปทูลก้าวเอาครับเข้าใจ
ท่านไม่กังวล8ปีท่านนายกบ้างหรือคะเพราะว่าสังคมออกมาเคลื่อนไหวกดดันอยากจะให้ท่านนายกพักร้อนหรือว่าก็ไม่เป็นไรฮะก็ได้ข่าวว่าใครเขาจะยื่นกันอยู่วันที่เท่าไหร่อยู่แล้วเนี่ยเจอทีแรกนึกว่าจะ7สิงหาตอนนั้นเลื่อนมาเป็นวันที่เท่าไหร่นะ17ครับ17ก็สมควรจะต้องให้ท่านพักรอในพรุ่งนี้ได้ไปถามท่านเนี่ยไม่ทราบรัฐบาลไม่ได้กังวลอะไรประเด็นนี้เลยใช่ไหมจ๊ะไม่มีใครพูดถึงอะไรนะอาจารย์ตอนนี้มันใกล้แล้วอาจารย์มีความเห็นของอาจารย์มั้ยฮะเรื่องนี้57 60 62อ๋อไม่มีครับผมก็บอกว่าก็ให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ได้พูดไปบันทึกผมพูดไปแล้วเดี๋ยวเกิดถูกขึ้นมาในการชี้นำเห็นป้อมเคยหลุดมา2ปีนะอาจารย์ป้อมไงมีป้อมหรอเนี่ยหลุดมา2ปีถ้าอย่างนี้มันก็แปลว่าต้องนับจากปี60อย่างนี้ว่ามันไม่ใช่หลุดออกมาหรอกมันก็พูดกันได้ทุกวันอ่ะมันคือทาปีวันมันก็หลุดไปปีแล้วแต่จะหลุดมาอีก4ปีมันก็แล้วแต่คือความที่มันมี3สูตรเราก็รู้อยู่แล้วถ้าเริ่ม57มันก็หมดปีนี้ถ้าเริ่ม60มันก็หมดปี68ถ้าเริ่มปี62มันก็หมดปี70ก็รู้อยู่แค่นี้แล้วจะตอบยังไงไม่รู้ทุกคนก็ไม่รู้บันทึกการประชุมของกรรมาธิการยกร่างนะครับมีน้ำหนักไหมครับมีบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าบันทึกของกรรมธิการที่ยกร่างนั้นปกติเขาจะเป็นบันทึกในขณะกำลังร่างสดๆร้อนๆแต่เรื่องนี้คุณก็ต้องไปดูว่าการประชุมครั้งที่500เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปี6261แล้วรัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อไหร่60ครับ60รัฐธรรมนูญประกาศเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีก1ปีต่อมาก็มีการมานั่งประชุมเพื่อจะทำตำราขึ้นมาหนึ่งเล่มบันทึกเพราะน้ำหนักมันมีบ้างแต่ก็น้อยที่มีบ้างก็เพราะผู้ที่พูดก็คือผู้ที่เป็นกรรมธิการยกร่างแต่มันมีจุดอ่อนอยู่นิดนึงว่าคนอื่นอีกตั้ง10-20กว่าคนก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกแล้วก็ไม่ได้เป็นมติแล้วที่สำคัญเมื่อต่อมามีการทำเป็นหนังสือเขาพูดกันเพื่อจะทำหนังสือแล้วก็ทำหลังจากเหตุการณ์นั้นคือถ้าทำในระหว่างประชุมมันมีน้ำหนักเพราะนี่คือเจตนารมณ์นี่ผ่านไปแล้ว1ปีประกาศใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พอทำแล้วปรากฏว่าไอ้ที่พูดกันเนี่ยครั้งที่500พอทำเป็นรูปเล่มออกมา1เล่มเนี่ยซึ่งเรียงมาตราแล้วแต่ละมาตราเขาจะบอกเจตนารมณ์มันไม่มีข้อความอย่างที่พูดอยู่ในมาตรา158เลยก็แปลว่าพูดกันแต่พอเขียนไม่ได้เขียนแสดงว่าที่มีคนเอาความเห็นก็ไม่รู้ผมตอบได้แค่นี้ผมก็ตอบได้แค่นี้วันนี้เวลาหมดครับขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมกลับมาพบกับนิวฟีดทาง MVTV ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ